กุนเชียงเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นของจีนหรือเปล่าเพราะฝรั่งเขาบอกเขาก็มีซอสเซจโอ้คนจีนก็มีกุนเชียงคนไทยเราก็มีเหมือนกันนะก็มีบรรดาแบบประเภทไส้อั่วมีแหนมมีไส้กรอกอีสานสรุปแล้วก็มีอยู่ทุกประเทศนะคุณผู้ชมที่เป็นตำรับของเขาแต่วันนี้อาจจะนิสักภูมิใจตรงที่กุนเชียงของเราไม่เค็มไม่มันมากไม่หวานมากแล้วก็มีเนื้อมากกว่าไขมันก็เลยทำกับข้าวตำรับไหนก็อร่อยได้ทุกเจนละคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคะก่อนจากกันวันนี้ขออนุญาตฝากในกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยนะครับไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสครับที่สำคัญนะคะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเรียกได้ว่าเป็นอาหารทานเล่นทั้ง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นยำกระท้อนครับหรือก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนแต่รับรองความอร่อยว่าไม่ได้อร่อยแบบเล่นๆนะอร่อยแบบไหนครับอร่อยจริงๆอร่อยจริงจังก็น่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูนะครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ของนานาเทดดี้นะครับเมนูอร่อยๆนะฮะกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์เวลา15:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าโรคภัยแค่เจ็บยังคงอยู่รอบตัวเราสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พวกเราต่อสู้ได้นั่นก็คือต้องมีอาหารการกินที่ดีคุณผู้ชมเลือกกินแต่อาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ทำลายร่างกายของตัวเองนะครับวันนี้นานาเทดดี้และฉันนี่สักหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมนูของเราสองคนวันนี้นะคะเราจะมาทำกระเจี๊ยบกรอบกันค่ะสไลด์หนึ่งแผ่นม้วนเขาเข้ามาเลยแบบนี้หมุนวันนี้ยังไม่ทอดก็ได้ยินเสียงกรอบแล้วนะจากนั้นคุณก็เอาสาหร่ายกับกระเจี๊ยบเนี่ยลงไปชุบเลยแล้วคุณก็ทอดวันนี้นานามีผงปาปริก้านะคะกระเจี๊ยบกรอบของนานาและเทดดี้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเป็นของกินเล่นที่ทานเพลินวันนี้เมนูของเราคือกระเจี๊ยบผัดกะปิกุ้งสดนะครับเป็นกระเจี๊ยบผัดที่อร่อยนี่ข้าวสวย1จานผัดกระเจี๊ยบกุ้งสดวางข้างจานเยี่ยม